งานวัดแข่งเรือพาหลวงมาดู
ไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยแล้วผมจะถูกไปเนี่ยถูก
ทุกทุกคำตอบกันครับผมนะครับเดี๋ยวจะพี่เป็นหนุ่มตกมันว้าวกันพี่อยู่เพื่อนอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนอ๋ออยู่เพื่อนจะไปไหนนะเพราะอะไรป่ะเดี๋ยววันนี้มาทำไมกองหายไปโอ้โหทำไมขนาดนี้เนี่ยใครเอากองถอดไปไหนนะไม่ได้เอาออกจากงานเดี๋ยวเรามาฟังเพลงจากนักร้องใครอ่ะหายสิหัวนักร้องหนุ่มตกมันฮะใช่ไหมใช่นักร้องประกาศให้ดีเลยที่ดูนักร้องผู้เรียกอะไรนะผู้มีแต่รักในด้านบทเสียงเพลงครับครับตอนอะไรดีกว่าฟังครับชื่อเพลงว่าหนุ่มตกมันนักร้องจอมลีลาลีลาจากชัยพัฒน์เพชรจิตพัฒน์ที่เป็นลมตกมาเห็นเว้ากันดีกว่าสุดเป็นสาวมันติดมันคึกได้เอาสักจนเดือดกำเดามันไหลยิ่งมองยิ่งสร้างอารมณ์ชื่นชมเธอด้วยหัวใจน้องตาเสือราตรีน้องตาตีแต่เสือลายดอกน้องนั้นไม่ได้แล้วหรอก
เริ่มสูงกว่าเราแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเสียงเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเสียงดีเนาะเดี๋ยวเราให้อาจารย์สมเกียรติมาแมนนะครับท่านเป็นประธานอาจารย์ในกรุงเทพนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ความรู้กับเด็กคนนี้ครับผมครับผมน้องโอ๊ตนะครับเสียงนะครับโอเคเลยนะครับเสียงสูงเสียงอะไรนะครับทีนี้มันมีแผลตรงนี้นะครับแต่ของน้องก็คือบางครั้งเล่นเสียงเกินไปแบบนี้ลากเสียงช้ามาลักษณะครับว่าห้องดนตรีห้องใหม่ปั๊บเนี่ยหูรีบขึ้นมันก็เลยทำให้เพลงมันไม่ลื่นนะครับตรงนี้ต้องปรับปรุงตรงนี้ส่วนเรื่องน้ำเสียงอะไรต่างๆเนี่ยโอเคแล้วนะครับขอให้โชคดีครับครับสรุปก็คือคำที่ควรเล่นก็ควรเล่นคำที่ไม่ควรเล่นก็ต้องฟังให้ชัดเจนว่าเราควรเล่นประมาณไหนยังไงเท่านั้นเองนะก็ถือว่าแผลยังไม่ลึกเท่าไหร่เพราะว่าจะมีเพลงเลยนะอาจารย์สุรศักดิ์รับคำหนึ่งครับผมครับอย่างที่อาจารย์จะพูดนะครับก็เสียงเนี่ยเสียงดีนะเสียงแหลมดีแต่การขับร้องเพลงยังช่วงช้าช่วงเร็วจังหวะไม่ลากมันยังไม่ใจยังไม่แปลกฟังดูแล้วมันไม่สมูทต้องปรับปรุงตรงนี้นะครับแต่ว่าปรับปรุงแก้ไขทางด้านเล็กน้อยนิดหน่อยครับแต่ไปจัดไปได้สวยสำหรับเสียงก็โอเคแล้วใช่ได้นะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเป็นไงนะครับผมนะครับนักร้องต่อไปเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญด้านนี้เลยนะครับผมนะครับขึ้นมาเลยครับเพราะว่าผมไม่มีบัญชีรายชื่ออยู่นะครับเรียนเชิญเลยวันนี้มาในชุดสวยหวานแหววชื่ออะไรจ๊ะนามสกุลโรงเรียนอายุสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาวดีมาลัยชื่อเล่นชื่อว่าน้องเนทอายุ11ปีมาจากโรงเรียนวัฒนธรรมสำนักงานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้หนูจะมาขับร้องในบทเพลงพระเทพทรงบุญขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสุชาวดีเลือกเพลงที่ดีมากเลยเพราะจังเลยร้องได้อย่างเขาอยากเหรอเอาฟังเพลงนี้ครับผมฟังไปพร้อมๆกันแล้วให้คะแนนกันไปด้วยนะครับผมเวทีลูกทุ่งสร้างฝันนำความฝันสู่ความเป็นจริงไม่ทอดทิ้งคนรักเลยI'm not afraid to die.
Thank you.
สมเกียรติมาแบ้งก่อนครับครับสำหรับน้องโฟกัสใช่ไหมฮะครับน้องโฟกัสนะครับก็คือโอเคทำเสียงดีนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเลยนะครับขึ้นต้นประโยคแรกของเพลงนะครับหูเพี้ยนคีย์เพลงไปหน่อยนะครับเสียงเพี้ยนไปนะครับแล้วก็หลายๆคำนะครับอย่างเขาว่าวังเวงรู้ล็อกเป็นวังเวงนะครับวังเวงเป็นเด็กเป็นเด็กปู่เป็นวังเวงไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็ช่วงเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ต้องใส่อารมณ์นะครับคุณจะต้องคุยเราต้องขยี้มากกว่านี้นะครับเสียงจบประโยคต่างกันนะฮะขอฝากไว้ครับขอให้โชคดีครับกระนำบุตรนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับก็ถ้าร้องแบบเราพูดเนี่ยเสียงก็จะไม่ได้แต่พอเราร้องแล้วเหมือนเราเปลี่ยนเสียงออกมาเหมือนเราจะแทรกเสียงไปนิดนึงนิดเราร้องเพลงช้าเนี่ยเราต้องใช้ตัวหนังสือเนี่ยพร้อมคำร้องเนี่ยให้ชัดกว่านี้เวลานั้นเสียงมันจะเร็วไปมันจะโตครับอาจารย์สุรศักดิ์เพลงนี้ก็มันเป็นเพลงที่ร้องยากมันลองมันง่ายๆเป็นเพลงไทยเดิมนะเพราะว่าเราต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ความร้องกับร้องให้มันสมบูรณ์ก็ดูฟังเยอะๆฟังบ่อยๆฟังมากๆนะพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากกว่านี้แล้วก็จะไพเราะเลยมันเป็นเพลงแบบเพลงที่ร้องยากนะก็จะร้องไม่ยากหรือว่าเพลงที่ร้องยากมาร้องก็ต้องพยายามเก็บรายละเอียดให้มากกว่านี้ครับขอบคุณมากครับก็คือเราต้องฟังเยอะๆสมัยถ้าเกิดนักร้องในห้องอัดเนี่ยถ้าเกิดเขาร้องและเขาไม่ชัดเนี่ยครูเพลงเขาจะหาวิธีแก้นะแก้ด้วยวิธีหลายๆแบบเพื่อให้คำมันชัดถ้าเราพูดไม่ชัดเราก็ต้องหันอ้าปากกว้างกว้างแล้วมันจะชัดแต่ถ้าเกิดร้องแบบเราก็จะมีแผลนะเอาไว้แก้ไขนะครับปรับปรุงครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับน้องโอ๊ตนะครับเรียนเชิญโอ้โหยักย้ายใส่ตะโพกกันหน้าดูนะครับเรียนเชิญครับเบอร์ไว้หน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเรามีเพลงไว้อีกรอบหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมคุณหล่อของเราจากวัดปริยธรรมบอกชื่อโรงเรียนอายุเพลงเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีระพลพุ่มจันทร์ชื่อเล่นชื่อน้องโอ๊ตมาจากโรงเรียนวัดพญาธรรมกรุงเทพมหานครวันนี้ผมจะมาขับร้องในบทเพลงภายหักแดงแม่ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับเชิญรับชมนะครับสำหรับท่านที่รับฟังอยู่ที่ตลาดน้ำพญาสุเรนพวกเราI'm not afraid to die.
ชีวะเท่ากันเนาะอิสระชีวะผมเป็นครับผมตอนที่ต้นเนี่ยน้องขลับมันไม่ชัดหูยังไม่โดดเลยแล้วก็เวลาร้องคำเพลงต่างๆเนื้อเพลงเนี่ยร้องมันแข็งพอมันแข็งปุ๊บมันจะไม่หวานถึงต้นหรือเปล่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเย็นๆตอนเช้าฟังเช้าวุ่นมันจะพร้อมมากดังนั้นต้องไปฟังเยอะๆนะถ้าเราจะไปในทำนองของเจ้าของต้นฉบับเนี่ยอย่างเงี้ยต้องสบายเยอะขอให้โชคดีเลยครับผมอาจารย์สมเกียรติครับก็เกิดเรื่องกับท่านอาจารย์ในวัดนะครับและตลอดทั้งเพลงนะครับตามระดับเพลงนะครับมีอยู่คำเดียวเท่านั้นที่ผมฟังรสชัดคือคำว่าพระคุณนะครับต้องนับตัวรอที่ดีเลยครับอันนี้ต้องปรับตัวดีนะครับต้องดูเป็นแผลนะครับแล้วก็ขอให้มีพัฒนาแล้วก็ขอโชคดีครับผมครับอาจารย์สุนทรภักดีครับครับอาจารย์ทั้งสองนั้นคอมเมนต์นะครับทางด้านคุณภาพเสียงดูก็ใช่ได้แต่ว่าเรื่องขนาดยังมีนิดหน่อยแล้วก็เรื่องคำเอื้อนคำสูงต่ำอะไรเนี่ยต้องให้ทำให้ดีกว่านี้หรือจะทำไม่ได้มันฟังดูมันแบบเฉยไรแค่การทิ้งมันไม่ปังไม่ก่อนนะพัฒนาเลยนะแต่ร้องไม่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันเองเดียวนะขอบคุณมากครับสู้ๆนะครับน้องลุยน้องลุยใช่ไหมน้องลุยนะครับเรียนเชิญน้องลุยเลยครับผมวัดพระยาธรรมเดี๋ยวมาต่อทางท้ายนะครับสำหรับท่านที่ใดที่ยังไม่ร้องนะครับน้องลุยวันนี้บอกชื่อเลยครับบอกชื่อนามสกุลโรงเรียนอายุนะครับร้องเพลงอะไรเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมณีแดงเงินติกุลอายุ11ปีมาจากโรงเรียนวัดพระยาธรรมวันนี้จะมาขับร้องในบทเพลงอกหักจากปากใต้ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับมาแล้วอกหักจากปากใต้นะครับวัดเพลงนี้ครับนะครับจากวัดพระยาธรรมนะครับสมเข้าประกวดนะครับกับเวทีลูกทุ่งสร้างฝันนำความฝันสู่ความเป็นจริงไม่เท่าที่คนรักเลยโอ้ครับจับปากใต้Oh.
เสียงตะเบือนะครับอยากให้ร้องสักนิดหนึ่งสดๆท่อนลงลดตัวอะไรเงี้ยอยากฟังสักนิดหนึ่งอยากฟังจริงเราร้องสดๆนิดการคำนี้นะครับถือว่าสุดยอดอ่ะเรามาฟังคอมเมนต์ดีกว่าเพราะว่าอาชัยวัฒน์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการให้คะแนนเลยนะครับได้แต่ฟังใกล้ๆนะครับว่าเอาร้องเป็นยังไงแต่ละคนขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เป็นสุรจักรก่อนนะครับนะครับอาจารย์สุรศักดิ์นะครับคอมเมนต์ครับเสียงดีแล้วนะแต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยครูบอกต้องลงรถทัวร์มาต้องขึ้นครับขึ้นไปสิต้องทำอะไรดีจ้ะต้องขึ้นทางสั้นแต่ผมว่ามันสั้นนะต้องไปปรับปรุงนะครับผมนะครับเราคุยถึงอาจารย์สุเกียรติดีกว่านะครับอาจารย์สุเกียรติที่นะครับประวัติครูบาอาจารย์ท่านนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงขออาจารย์นะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าสูงเสียงสูงขึ้นไม่ถึงนะครับเสียงต่ำก็จมนะจมที่เสียงต่ำก็จมนะครับเพลงนี้จะเล่นสูงต่ำจากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยนะฮะรู้เขาว่าจ่ารู้ออกไปที่ไปเลยนะฮะจมนะฮะอันนี้ต้องไปฝึกอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าน้ำเสียงโอเคแล้วครับครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับก็เสียงไปที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกนะครับเราเวลาการวางใหม่เนี่ยเราขึ้นคือจมูกแล้วออกคำเนี่ยปากเราเนี่ยมันก็ออกไปชั้นล่างนั่นหมายถึงเสียงเปลี่ยนได้เรียนมาแล้วก็เสียงมันเหมือนก็ไม่เต็มขาดเพราะนั้นการวางใหม่เราต้องวางใกล้ๆข้างล่างจะขึ้นมาข้างบนข้างบนเวลาเราพูดปุ๊บเสียงมันจะกระโดดกันก็ขอให้โชคดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เรามาเรียนห้องเรียนนะครับอาจารย์ก็สอนนะครับเราก็นำในสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยไปปรับปรุงเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยในการประกวดรับเพลงแต่ละที่เนี่ยก็จะมีกฎเกณฑ์คล้ายๆกันนะครับถือว่าเราเอาไปปรับปรุงเพื่อพัฒนานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในรอบเพลงวันขอบคุณครับผมครับผมครับมาเลยน้องนะครับมาแนะนำชื่อตัวเองนะครับโรงเรียนนะครับอายุแล้วก็ร้องเพลงอะไรต่อไปใกล้ครับแนะนำครับผมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัชวัฒน์ผู้จีชื่อเล่นชื่อซีอายุ11ปีมาจากโรงเรียนวัตยาธรรมวันนี้จะมาขับร้องในวันเพลงวันพ่อตากสินวันพ่อตากสินโอ้โหเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงเอกลองดูว่าเพลงนี้จะร้องได้ดีขนาดไหนครับผมจากน้องซีวัตยาธรรมบางกอกน้อย